7สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง MV Rockstar ค่ะนี่คือวาระแห่งชาติมากๆนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่าง Rockstar ของสาวลิซ่าที่มียอดวิวเปิดตัว 32.4 ล้านวิวบน YouTube ใน24ชั่วโมงแรกทำให้เพลงนี้นะคะกลายเป็นเพลงของศิลปินที่มีเดบิวต์ในฐานะศิลปิน K-POP ที่มียอดวิวเปิดตัวสูงที่สุดในปี2024อีกทั้งเพลงนี้ยังขึ้นเทรนด์อันดับ1เพลงยอดนิยมบน YouTube กว่า80ประเทศทั่วโลกและยังครองอันดับ1บนชาร์ต iTunes กว่า40ประเทศทั่วโลกด้วย 2. โปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังเพลง Rockstar ไม่ใช่คนธรรมดาค่ะแต่เป็นโปรดิวเซอร์ของนักร้องเพลงระดับโลกนั่นก็คือคุณแซมและคุณไรอันนักร้องนำวง One Republic ซึ่งคุณไรอันนะคะผลิตเพลงให้ศิลปินดังๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Hello ของคุณ Beyoncé Miley Cyrus Ed Sheeran Lady Gaga Maroon 5 Taylor Swift 3แก๊งฮาเล่และ LGBTQ+ เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความหลากหลายของสังคมไทยค่ะนอกจากนี้นะคะ3สาวทรานส์ใน MV เป็นรายละเอียดเล็กๆที่มีพลังอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่า LGBTQ+ ชาวไทยเนี่ยได้อยู่ในมิวสิกวิดีโอระดับโลกที่ปล่อยในเดือนไพร์มันธ์และเป็นเดือนที่ประเทศไทยเนี่ยผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมสร้างประวัติศาสตร์ชาติแรกของอาเซียนกันเลยทีเดียวเรามาดูกันค่ะว่า3ท่านนี้เนี่ยเป็นใครนะคะคนแรกคือคุณชินรวดีปัญญารัศกุลมิสทรานส์ไทยแลนด์2023คนที่2คือคุณรินนิยาพุทธิโพคินลักษ์ท็อป10นะคะของมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สและคนสุดท้ายคือคุณคัชชิสราศรีดาโคตรรองอันดับ1มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สค่ะถ้าเนยอ่านชื่อผิดนี่ขออภัยด้วยนะคะ4เยาวราชเนี่ยแลนด์มาร์คของกรุงเทพนอกจากเป็นแหล่งของกินสตรีทฟู้ดชื่อดังเยาวราชถือเป็นสถานที่ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยรวมถึงเป็นโลเคชั่นที่มีสีสันไม่เหมือนใครค่ะนอกจากโลเคชั่นแล้วเนี่ยก็มีการให้แดนเซอร์ที่เป็นคนไทยนักแสดงคนไทยทำงานร่วมกับคนไทยกว่า 90% เลยค่ะ5ท่าเต้นที่สอดแทรกความเป็นไทยค่ะใน MV เนี่ยเราจะเห็นท่าเต้นที่คล้ายกับว่าท่าไหว้ของคนไทยค่ะซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างลงตัว 6ฉากที่แฝงไว้ด้วยพลังฉากที่ลิซ่าเนี่ยอยู่ล้อมรอบไปด้วยน้องๆ นักเต้นคล้ายๆกับอยู่บนสแตนเชียร์ดูเผินๆ เนี่ยอาจจะไม่มีความหมายอะไรค่ะถ้ามองให้ลึกลงไปค่ะภาพนี้แสดงออกให้เห็นว่าเราทุกคนเนี่ยต่างมีความฝันเช่นเดียวกับลิซ่าที่ก็เป็นเด็กคนนึงที่มีความฝันเธอก็เคยยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเด็กไทยที่มีความฝันท่ามกลางเด็กจำนวนมากมายเธอเนี่ยสามารถยืนหยัดเพื่อพาตัวเองมาถึงวันนี้ได้อย่างโดดเด่นและก็สง่างามและทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นร็อกสตาร์ในแบบของตัวเองได้เช่นกัน 7. คนไทยไม่เหมือนชาติอื่นค่ะมีการหยิบยกประเด็นที่คนต่างชาติมักเข้าใจว่าคนเอเชียเนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นหรือไม่ก็คนจีนไปเสียหมดค่ะลิซ่าเนี่ยช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นฉันทีได้ไหมซึ่งก็คือเหมือนให้เลิกเหยียดเชื้อชาติที่เธอไม่ได้เป็นค่ะและในฉากสุดท้ายเราจะเห็นลิซ่าเนี่ยยืนคนเดียวพร้อมกับมีไฟฉายลงมาที่เธอมีนัยยะที่แฝงถึงการลุยเดี่ยวเปิดค่ายเพลงทำเองร้องเองลุยเองพร้อมที่จะบอกกับทุกคนในโลกนี้ว่าฉันนี่แหละคือร็อกสตาร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ7 Easter Egg ที่ซ่อนอยู่ใน MV นี้ที่เนยเอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะใครฟังคลิปนี้จบพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมคะว่าฉันนี่แหละคือร็อกสตาร์